Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my legs could build a castle. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้วนะคะขออนุญาตถอดดีกว่านะคะเพราะว่าทุกปีเราก็เล่นมุกนี้ตลอดเวลาว่าทำไมมันเหลืองๆ ค่ะสำหรับลุคสงกรานต์2017นะคะมาก่อนเวลาน่าจะเร็วอยู่เหมือนกันปีนี้ขอทำเร็วๆทุกคนจะได้แบบมีลิสต์รายการในการดูว่าอันไหนมันไม่หลุดอันไหนมันน่าใช้อันไหนมันควรจะไปโดนนะคะโอเคอุปกรณ์ก็พร้อมมากนะคะสำหรับสงกรานต์ปีนี้นะคะโอเคแล้วก็ไปทดสอบประสิทธิภาพการกันน้ำด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าต้นคลิปนิดหน่อยเนาะที่เห็นกันไปแล้วนะจ๊ะว่ามันจะอยู่คงทนคงกระพันหรือว่าอะไรที่เหลืออยู่บ้างนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะอันนี้ก็คือหน้าสดหน้าจริงจังสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับลุคสงกรานต์แบบนี้นั่นก็คือกันแดดนะถึงมันจะเอาไม่ได้อยู่มากมายนะแต่ก็ควรใช้นะคะวันนี้ใช้เป็นมิซูมิตัวนี้นะคะตัวเดิมจริงๆแล้วน่าจะใช้สีส้มนะหาไม่เจอนั่นเองก็จะแต้มอันนี้ไปเลยนะคะทั้งหน้าลำคอหน่อยรู้สึกว่าหน้าแห้งมากๆแล้วตอนนี้แดดร้อนมากๆอันนี้ใช้เป็นของ Urban Decay นะคะเป็นสเปรย์เซตติ้งเมคอัพแต่ว่าเดี๋ยวฉีดก่อนก็ได้มั้งก็จะขอตามด้วยตัวนี้นะคะเป็น Wet n Wild นะคะไพรเมอร์คือไม่แน่ใจว่ามันช่วยกันน้ำหรือว่าอะไรนะแต่คือมันจะช่วยให้เมคอัพติดทนมากขึ้นนั่นเองนะคะเราก็จะทาไปสำหรับรองพื้นนะคะคือในลุคเนี้ยก่อนที่แก้วจะมาทำคือเมื่อวานนี้แก้วได้มีการทดสอบรองพื้นทั้ง3ตัวที่แก้วชอบใช้นะคือเอาแค่3ตัวที่เราชอบใช้ไม่ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับตัวอื่นเลยแล้วก็เอามาทาที่แขนนะคะแล้วก็ลองดูว่าตัวไหนมันกิ้งบนน้ำกิ้งบนรองพื้นได้ดีสุดนะคะการทดสอบของเราวันนี้นะคะแก้วรู้สึกว่าตัวของ LA Girl นะคะตัวแรกมันกิ้งได้ดีสุดแล้วมันก็ไม่ได้เป็นแบบแตกๆเหมือนตัว L'Oreal แล้วก็ Gino McKay อีก2ตัวนะคะสุดท้ายก็ได้เป็นตัวนี้มานะคะแล้วก็เป็นลูกรักลูกโปรดคือใช้บ่อยมากนั่นก็คือตัว LA Girl ตัวนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็สีเข้มขึ้นเยอะนะคะก็อาจจะมีขาวกว่าเล็กน้อยแต่ไม่ได้เยอะมากที่คอด้วยนะคะลุคสงกรานต์ปีนี้แก้วมาเร็วมากๆนะคะก็เลยอาจจะมีแบบหลายลุคให้ทุกคนได้เลือกสรรแล้วก็อุปกรณ์ในการใช้ก็จะที่แบบว่าหาง่ายๆมากขึ้นเดี๋ยวน่าจะมีมากกว่า1คลิปนะคะถ้าทำทันโอเคแป้งอันนี้แก้วซื้อมาใหม่เลยโดยเฉพาะเพราะว่าแก้วเห็นมันเขียนว่ากันน้ํา 100% นะคะในร้านตามเครื่องสําอางทั่วไปนะคะตาเป็นแบบนี้นี่นะคะอันนี้ซื้อมา120บาทราคายังอยู่ตรงนี้แก้วใช้เบอร์77นะคะสําหรับผิวขาวเหลืองแล้วอันนี้เป็นไซส์ขนาดแบบทดลองไม่ใช่ขนาดพกพาเล็กๆอ่ะประมาณนี้หน้าตาเป็นแบบเนี้ยมันเขียนว่านี่ไงมันเขียนตรงนี้ด้วยกันน้ํา 100% นะคะอันนี้เดี๋ยวก็ดูกันนะเดี๋ยวก็พิสูจน์ไปพร้อมๆกันว่ามันจะรอดหรือเปล่านะคะสีก็เป็นประมาณนี้แก้วสีเข้มขึ้นอ่ะเหมือนอันนี้มันจะขาวๆหน่อยอู้เนื้อมันก็หนาๆดีนะโอเคเนื้อหนาดีหนาเลยแหละตัวแป้งตัวเนี้ยเขามีของแบบเขาเรียกว่าอะไรสีผิวเข้มด้วยนะแก้วเห็นตอนนี้ชีวิตเราพลิกผันมาแก้วลืมเอาเชดดิ้งมาใช้อายแชโดว์ของ Can Make นะคะมาเชดสันจมูกแทนนะฮะงานคิ้วแก้วขอยกให้แบรนด์อาชิตานะคะซึ่งปีที่แล้วเราก็ใช้ที่ชอบตัวเนี้ยคือไม่ได้อวยเพราะว่ารู้จักการเป็นบล็อกเกอร์เหมือนกันหรือว่าอะไรเหมือนกันนะมันกันน้ำได้ดีจริงๆปีที่แล้วแก้วจำได้ว่าแก้วใช้ตัวนี้แหละคือเขามีรุ่นแบบกันน้ำมากๆแต่คือแก้วไม่มีนะตัวแค่ตัวเนี้ยก็เอาอยู่แล้วอะถ้ากันน้ำมากๆคงแบบ3ชาติไม่หลุดแน่นอนนะคะอันนี้แก้วจะใช้เป็นสีเข้มละกันเพราะว่าผมตอนเนี้ยแก้วแบบมีความแบบดำเลยนะปีที่แล้วแก้วใช้สีนี้น่าจะเข้มนะคะก็จะใช้อันนี้นะคะจะรู้จักมากกว่าแก้วแหละทุกคนคงรู้จักกันนะจ๊ะแก้วจะเอาออกมาแล้วก็คุกก่อนเขาเรียกว่าคุกเลยเหรอ
Kiss Me Heavy Rotation Heroin นะคะตัวนี้คือแบบกันน้ำมากๆหาซื้อได้ซูรุฮะน่าจะมีนะที่ไทยนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นคือแบบแก้วไม่ค่อยชอบใช้เลยในช่วงเวลาที่เราไม่ได้อยากอะไรกันน้ำเพราะมันล้างออกยากมากๆนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะขอแบบปัดทับไปนะคะสำหรับขนคิ้วมันก็จะได้แบบว่าเรียงเส้นมากขึ้นจริงๆแค่นี้ก็สวยแล้วแต่อันนี้เป็นสีดำนะก็จะได้คิ้วแบบเข้มๆดำๆมากันที่ดวงตานะแก้วคิดว่ายังไงมันก็หลุดอยู่แล้วแหละพวกอายแชโดว์อะไรเงี้ยแก้วก็จะทาน้อยๆนะคะวันนี้ก็จะทาเป็นของแคนเมคแบบนี้นะคะซานอะไรแบบเนี้ยสีอ่อนๆทาปากเปลือกตาก่อนไปเลยคือมันหลุดอะแต่เราเอาแบบแต่งไปเพื่อให้มันหลุดแล้วไม่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่น่าเกลียดแล้วกันไฮไลท์อันนี้เป็นของ Beauty and the Beast Kill Place นะคะอันเนี้ยคือแก้วเฟิร์มว่ามันคล้ายๆกับเบกก้านะคะไฮไลท์ของเบกก้าเลยคือเนื้อสีแบบมันคล้ายเห็นละเห็นละเห็นดิ้วก้อยปะคือมันแบบมันคล้ายๆแบบนั้นนะมันมีความนุ่มเหมือนอะมันเหมือนอินใช้ของ Miss T นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ลิปจิ้มจุ่มแมทแหละเพราะว่ามันจะได้อะติดโทนมากขึ้นเนาะพวกจิ้มจุ่มไอลายเนอร์จะขอใช้ตัวนี้นะคะมิวาเกิลนะคะในเซเว่นเพราะว่าที่ใช้ตัวนี้เพราะว่ามันมีดาวในตัวเดี๋ยวเราจะขอเพิ่มดาวให้สดใสซัมเมอร์มากๆนะจริงๆก็แต่งหน้าลุคเพิ่มดาวไปเยอะมากๆแล้วนะทุกคนอาจจะเบื่อแต่ก็ยังอยากจะเพิ่มอยู่นะคะแก้วแนะนำว่าอย่าไปเขียนอะไรเลยนะคะเพราะว่าสงกรานต์เดี๋ยวมันแบบมันจะเยอะมาสคาร่าก็ปัดแค่ข้างบนก็พอนะจ๊ะนี่อาจจะไม่เพิ่มดาวดีกว่างั้นก็จะมาจัดขนตานะคะใช้Beauty Buffet ตัวเดิมมาสคาร่านะคะที่แก้วบอกว่ามันเด่นมันดังแล้วก็มันก็ทนทานทายาทนะคะแก้วลืมความติดทนของบัชออนนะคะจริงๆแล้วต้องลงบัชเนื้อครีมลงไปก่อนนะคะอันนี้เบบี้ไบท์เบบี้ไบท์ซึ่งหาซื้อได้ง่ายนะโอ้มีขนอะไรติดด้วยขนคิ้วท่าทางชิดใต้ตานะลุคนี้จะได้น่ารักน่ารักนี่นะคะสีบัชออนจริงๆของเราจะเป็นสีโทนนี้นะคะนี่ใช้กับแปรงอันนี้คือสีชัดมากสำหรับลิปสติกในวันนี้เราจะใช้สีจิ้มจุ่มแมทของ Kill Play นะคะ Beauty and the Beast ซึ่งลิปจิ้มจุ่มแมทแก้วไม่ค่อยชอบทานะแต่แก้วรู้สึกว่าจิ้มจุ่มแมทมันจะติดโทนมากกว่าสีพวกลิปสติกทั่วไปนะเราก็อาจจะทาทิ้นแบบนี้ก่อนเพื่อแบบถ้าจิ้มจุ่มแมทมันหลุดออกมาเราก็ยังมีปากชมพูระเรื่อติดอยู่นะคะอีกอย่างของปลอมเรียกว่าของปลอมอีกอย่างหนึ่งที่เราจะทำในลุคนี้นั่นก็คือทุกคนเห็นไหมคะว่าหัวแก้วมันมีแบบแหว่งแหว่งหายหายไปบ้างนะคะก็จะใช้อันนี้นะคะของ The Face Shop นะคะซึ่งอันนี้พี่แอมให้มานะอันนี้คือการไฮไลท์หัวว่าฉันมีผมเยอะนั่นเองเนี่ยไอ้ตรงขาวๆนี่ก็จะไฮไลท์เขาเรียกว่าอะไรกบรอยร่องรอยให้ผมดูเติมเต็มคือมันไม่ได้มีความกันน้ำหรอกแต่เราทาไปเพื่อออกไปสวยๆก่อนโดนฉีดเราจะมีสันดั้งนะคะใช้เบอร์2แชมเปญไลท์มันก็คล้ายๆแชมเปญปลอมเหมือนกันเราจะได้มีใบหน้าที่ดูมีมิตรงมิติเกิดขึ้นนะคะไปแต่อันนี้สำหรับใครที่แบบว่าฉันจะไปแบบส่งน้ำพะอะไรแบบนี้นะคะเพื่อแบบยังไม่ได้เล่นนะยังไม่ได้เล่นนะแต่ก็โดนน้ำได้นิดหน่อยหรือว่าอะไรอย่างงี้แต่เดี๋ยวเราจะลองแบบโดนน้ำเต็มๆดูด้วยนะคะว่ามันเป็นประมาณไหนอันนี้วิธีการทำหายปลาปลอมก็นี่แหละนะด้วย หายปลาปลอมตรงนี้ปลอมทุกอย่างปลอมหมดนะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเลยดีกว่าจะลงน้ำแล้ว
าสรุปนะคะสำหรับเครื่องสำอางในวันนี้นะคะแก้วให้ผ่านนะคะคือมาสคาร่าคือความดีงามแก้วบอกแล้วนะคะงานคิ้วของอาชิคือความดีงามนะคะแล้วก็ลิปจิ้มจุ่มแมตช่วยในระดับหนึ่งนะคะก็จะมีหลุดลอกบ้างเล็กน้อยนะคะส่วนแก้มกับรองพื้นนะคะรองพื้นยังติดอยู่ที่หน้าอยู่นะคะตอนนี้ส่วนแก้วอาจจะมีจางหายไปบ้างแล้วก็อายไลเนอร์นะคะครั้งนี้ผ่านนะคะไม่ได้หลุดลอกเหมือนปีที่แล้วนะคะสำหรับตัวนี้ก็น่าจะโอเคนะเล่นทั้งวันทั้งคืนอันนี้มันก็คงไม่อยู่ทั้งวันขนาดนั้นนะคะมันกันน้ำให้เราสวยได้ในระดับนี้นะคะสำหรับเราเปียกสงกรานต์แต่ถ้าโดนแป้งโดนอะไรน่าจะไม่รอดนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะเพราะว่าเรามาเร็วมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมีอะไรพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage Instagram หรือว่า Twitter นะจ๊ะวันนี้ขอตัวลากันไปเท่านี้ดีกว่าบ๊ายบาย